สวัสดีครับวันนี้บางก็จะมารีวิวรองเท้าวันนี้บางมีรองเท้าเกี่ยวกับใส่ขับรถอย่างกูเนี่ยเราใส่เฉพาะขับรถ4ล้อซึ่งถ้าใครต้องการรองเท้าที่ใส่ง่ายแล้วก็ถอดง่ายแล้วเท้าใหญ่บางมีตั้งแต่เบอร์42 43 44 45 46 47ถึง48สั่งตัดได้เพราะรองเท้าเนี่ยเราสามารถใส่ง่ายและก็ถอดง่ายมันเป็นรองเท้าปิดหัวและเปิดหลังและเป็นหนังแท้และหานมือแฮนด์เมดนะมันจะใส่สบายใส่ง่ายถอดง่ายเวลาเราขับรถไกลๆเราขับรถไกลๆเราจะใส่แล้วสบายนะนี่บางผลิตขึ้นมาเองทำเองอันนี้เบอร์44ใส่สบายพื้นนุ่มหนังแท้ใช้กันไปเลยนะสั่งอินบ็อกซ์กันมาได้เลยถ้าใครสนใจถ้าใครเท้าใหญ่นี่สามารถใส่ขับรถแบบสบายๆนะขับรถเราใส่ง่ายถอดง่ายส่วนตัวนี้กำลังจะขึ้นคือเป็นหัวเหล็กจะทำรองเท้าหัวเหล็กอันนี้ก็ขับรถเหมือนกันถ้าใครต้องการแบบเซฟตี้หัวเหล็กกันตะปูตอนนี้กำลังหล่อขึ้นอยู่จะทำรองเท้าแบบเซฟตี้หัวเหล็กซึ่งใครสนใจเรื่องรองเท้าเซฟตี้ก็ติดต่อบังมาได้เลยส่วนรองเท้าขับรถนี่ก็สบายสบายชีวิตของเรามันต้องมีการเซฟเท้าเรายังต้องเซฟเลยการเซฟเซฟทุกอย่างชีวิตเราต้องเซฟตั้งแต่การใช้ชีวิตยังต้องเซฟเลยเพราะการเซฟมันคือทำให้เราไม่บาดเจ็บอย่างรองเท้าหุ้มหัวเนี่ยเราก็เซฟแต่เซฟให้เพื่อเราใส่สบายถอดสบายถามว่าทำไมวันนี้บังต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะมันอยู่ในคอนเซปต์ของเซฟไงวันนี้เราอยู่ในคอนเซปต์ของการเซฟรองเท้าเรายังต้องมีรองเท้าเซฟตี้หรือเราจะทำรองเท้าบริสุทธิ์รองเท้าเซฟตี้ทุกอย่างต้องเซฟวันนี้ก็เลยต้องมาในเทรนแบบเซฟคือวันนี้ผมนึกสนุกขำๆผมเนี่ยผมอยากจะอารมณ์แบบอินดี้ผมมั่งว่าทำงานศิลปะผมก็ถ้าผมไม่เครียดผมจะคิดอะไรออกผมจะคิดแบบคิดไปเต้นออกมาได้เยอะๆก็เลยแบบขำๆก็เลยมันก็แปลกดีก็นะชีวิตเราต้องเซฟนะในบางก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยรองเท้าขับรถนะรองเท้าขับรถนะรองเท้าเซฟตี้นะมีอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับหรือเข้าไปติดตามบางในช่อง YouTube บางแฮนด์เมดเพื่อนๆก็เข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์หรือไปตัดตะไคร้ให้ด้วยแล้วกันเขาอยากซับตะไคร้นะเราตัดตะไคร้แล้วกันนะวันนี้มาในคำๆนะครับ